สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่102นะครับข้อ1ถึง11นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าคำวิงวอนในความทุกข์ในพระคัมภีร์สดุดีเนี่ยนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์นั้นเยอะมากจริงๆนะคำว่าสดุดีเนี่ยมันน่าจะหมายถึงสรรเสริญอะไรมากกว่านะครับแต่ว่ากลับมีเรื่องคำอธิษฐานซะเยอะทีเดียวครับและส่วนที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของความทุกข์ครับผมอยากจะอ่านบางข้อจากตอนนี้นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทรงเงี่ยพระกันฟังข้าพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์เพราะวันของข้าพระองค์สิ้นไปอย่างควันและกระดูกของข้าพระองค์ไหม้อย่างเตาไฟจิตใจของข้าพระองค์ถูกนาบเหมือนหญ้าและเหี่ยวไปข้าพระองค์ลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้าพระองค์กระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเนื้อข้าพระองค์ในพระคัมภีร์ตรงนี้พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าใครเป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้และเป็นคำอธิษฐานของใครแต่น่าจะเป็นคำอธิษฐานของคนในราชวงศ์ดาวิดที่ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนในข้อที่1ข้อที่2เขากำลังทูลขอพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาถ้าเราอ่านทั้งบทจะเป็นการขอพระเจ้านั้นรื้อฟื้นราชวงศ์ดาวิดขึ้นมาใหม่ก็หมายความว่าน่าจะเป็นคนในวงวานดาวิดนะครับจากพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเองมีความรู้สึกอย่างไรในคำวิงวอนในความทุกข์ของเขาอันที่1ครับเขารู้สึกเหมือนจะตายเราเคยมีความทุกข์เหมือนกับจะตายไหมครับข้อ3ข้อ4ได้เปรียบเทียบบอกว่าวันเวลาข้าพระองค์สิ้นไปอย่างควันกระดูกข้าพระองค์ไหม้อย่างเตาไฟหมายความว่ายังไงครับวันเวลามันหมดไปเรื่อยๆและมันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเองนั้นย่ำแย่จริงๆครับเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองกำลังแย่ไปเรื่อยๆมันสั้นแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์เขายังอยากจะเห็นอิสราเอลกลับมาตั้งเป็นประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งเขามีความรู้สึกแบบนั้นในข้อที่11บอกว่าวันเวลาข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็นเหี่ยวไปอย่างเหมือนหญ้าไม่ได้หมายความว่าเขาเองนั้นไม่อยากจะเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเขาเองนั้นอยากจะเห็นวันเวลาของเขาเนี่ยได้กลับมาสู่การที่ได้เห็นอิสราเอลรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้กำลังหมายความว่าตอนนี้เขากำลังใกล้แล้วเพราะว่ามันอีกนานเหลือเกินกว่าจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เขาคงจะตายไปก่อนอะไรทำนองนี้นะครับอะแล้วอันที่2หมดกำลังเขารู้สึกหมดกำลังไอ้ข้อที่4บอกว่าถูกนาบเหมือนหญ้าและเหี่ยวไปหญ้าที่ถูกอะไรนาบเนี่ยนะครับมันจะเหี่ยวไปนะฮะใน TNCV ใช้คำว่าห่อเหี่ยวและเฉาไปเหมือนต้นหญ้าและตอนนี้ยังพูดในข้อที่4บอกว่าลืมรับประทานอาหารใช่ไหมครับนอกจากเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้าแล้วลืมรับประทานอาหารทำไมครับเพราะว่าความทุกข์นั้นมากมายจนไม่ได้ทานอาหารในข้อที่5บอกว่าเห็นด้วยเสียงร้องครางข้าพระองค์กระดูกข้าพระองค์จึงเกาะติดเนื้อหมายความว่ามันเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเขากำลังหมดกำลังเนื่องจากว่าความทุกข์เข้ามามากมายเราเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเหมือนกำลังจะตายแล้วรู้สึกว่าหมดกำลังไม่อยากจะสู้ต่อไปแล้วนะครับมันเป็นภาพของคนที่เจอความทุกข์เวลาที่คนเราผิดหวังมากๆหรืออาจจะเป็นเวลาที่เราเจอกับปัญหาที่เข้ามาหนักๆข้อที่3คือรู้สึกโดดเดี่ยวในข้อที่6บอกว่าข้าพระองค์เหมือนนกกระทุงในถิ่นทุรกันดารและนกเค้าแมวในที่ล้างเปล่านะครับนกกระทุงนกเค้าแมวพวกนี้มันจะอยู่ตัวเดียวตัวเดียวครับและอยู่ในที่ล้างเปล่าแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าพวกมันเนี่ยนะครับโดดเดี่ยวจริงๆขอบคุณพระเจ้าครับในข้อที่10บอกว่าพระองค์ทรงชูข้าพระองค์และโยนข้าพระองค์ทิ้งไปเสียเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าเคยยกย่องเขาเคยอุ้มชูเขาตอนนี้พระองค์ทรงทิ้งเขาไปเหมือนพระเจ้าทอดทิ้งเขาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกโดดเดี่ยวและอันสุดท้ายก็รู้สึกอับอายศัตรูของข้าพระองค์เยาะหยันข้าพระองค์ผู้คลั่งไสข้าพระองค์ใช้ชื่อข้าพระองค์แช่งเขาหมายความว่าพอพูดถึงชื่อนี้ใครๆก็โอ้ยเป็นชื่อที่มันไม่มีความดีอยู่เลยเพราะเอ่ยชื่อนี้เป็นชื่อที่เป็นเหมือนเสนียดจันไรอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกอับอายมากในท่ามกลางความรู้สึกแบบนี้นะครับเหมือนจะตายหมดกำลังใจโดดเดี่ยวอับอายเขากับขอพระเจ้าวิงวอนขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาวันนี้ถ้าพี่น้องเจอแบบนี้ก็อธิษฐานด้วยครับนะบางครั้งเราบอกใครไม่ได้หรอกครับเวลาเรื่องบางเรื่องเราเจอในหัวใจของเรามันหนักเกินไปอย่าไปยอมแพ้มันนะครับแม้จะดูเหมือนตายหมดกำลังโดดเดี่ยวอับอายก็ให้เรามาวิงวอนต่อพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ในหลายครั้งที่ข้างหลายอยู่ในสภาพที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่ข้างหลายรู้ว่าพระองค์เจ้าทรงเข้าใจความรู้สึกของข้างหลายดีขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าพระองค์หลายและเมตตา
ที่ทั้งหลายจะวิงวอนต่อพระองค์ด้วยสุดกำลังสุดใจด้วยอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเจริญพรครับ